เห็นการจราจรทางน้ําที่หนาแน่นของเรือนําเที่ยวจํานวนมากนะครับที่มายังอ่าวปิเละหมู่เกาะพีพีตมบลอ่าวนางอําเภอเมืองกระบี่มีทั้งการจอดเรือที่ไม่เป็นระเบียบนะครับทิ้งสมอลงน้ําทําลายแนวปะการังด้วยมีมลพิษทั้งกลิ่นควันจากท่อไอเสียของเรือกลิ่นน้ํามันแล้วก็มลพิษด้านเสียงและข้อสรุปว่า1นะครับลดจํานวนเรือหางยาวที่ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปจอดเรือหรือว่าําเนินการเปลี่ยนถ่ายนักท่องเที่ยวจากเรือสปีดโบทไปยังเรือหางยาวภายในอ่าวปิเละซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดดดอัันตาราายย้้ววแลลก็ลปญห ลภาวะต่างๆในพื้นที่2คือจัดโซนเล่นน้ำภายในอ่าวปีเละครับให้เล่นเฉพาะจุดที่กำหนดไว้3คือจัดทำเสาแสดงระดับน้ำขึ้นลงด้านหน้าอ่าวเพื่อจำกัดช่วงเวลาในการเข้าออกของเรือครับและยังได้เพิ่มทุนจอดเรือบริเวณหน้าอ่าวปีเละเพื่อรองรับการจอดเรือสปีดโบท๊ทกรณีน้ำลดลงต่ำที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้ครับและจับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอ่าวปีเละในการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยนักท่องเที่ยว